หลังเกมทีมชาติไทยสุภโชคร้องไห้หนักมากเจชนาทิพย์เจ็บหนักขนาดไหนมาโน่ยอมรับครึ่งแรกไทยไม่ดีขอรับผิดชอบกับความพ่ายแพ้ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปดูความวุ่นวายครับหลังจบเกมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่48ที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับที่ทีมชาติไทยอันดับที่111ของโลกแพ้กับมาเลเซียอันดับที่148ของโลกในการดวลจุดโทษ3-5ครับหลังจากเสมอกันในเวลา90นาที1-1ทำให้ทีมชาติไทยต้องไปชิงอันดับที่3แทนนะครับหลังจบเกมครับมาโน่โพกิ้งหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าผิดหวังมากนะครับต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนเราเล่นในบ้านมีแฟนบอลเชียร์ตลอด90นาทีจนถึงการดวลจุดโทษเราเล่นอย่างเต็มที่นะครับทุ่มเทพลังลงไปตนเป็นคนตัดสินใจเลือกตัวผู้เล่นดังนั้นขอรับผิดชอบทั้งหมดเองนะครับเพราะเป็นคนจัดการทีมน่าผิดหวังที่แพ้จุดโทษครับยอมรับว่าครึ่งแรกเริ่มได้ไม่ดีนะครับแม้ว่าเปลี่ยนเกมครึ่งหลังมาทำได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่ต้องทำในเกมต่อไปคือต้องทำให้ดีตั้งแต่ครึ่งแรกครับที่เสียบอลง่ายและไม่ได้เล่นเกมที่ถนัดฟุตบอลต้องเล่น90นาทีต้องไปแก้ไขว่าจะทำอย่างไรให้ดีตั้งแต่ต้นชัดเจนว่ามาเลเซียดีกว่าในครึ่งแรกแต่ไทยดีกว่าในครึ่งหลังครับสุดท้ายแล้วเมื่อถึงจุดโทษครับมาเลเซียก็ทำได้ดีกว่าไทยมาโน่ไหว้ไว้อย่างนั้นนะครับส่วนการชิงอันดับ3กับตีแดดแอนโทไบโก้นะครับมาโน่โพกิ้งบอกว่าเราจะสู้อย่างเต็มที่เราจะสู้เต็มที่ในทุกนัดที่ลงเล่นอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่ชอบการเล่นชิงอันดับที่3แต่เราต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อคว้าอันดับ3มาให้กับแฟนๆให้ได้นะครับจากการที่ดูเกมแรกของตีแดดนะครับเป็นทีมที่ดีในส่วนของตีแดดมีร่างกายที่แข็งแกร่งสร้างโอกาสทำประตูได้เยอะซึ่งทีมงานจะนำเทปกลับมาดูศึกษาและวิเคราะห์แผนการเล่นกันอีกครั้งเพื่อคว้าอันดับ3ให้ได้นะครับส่วนการเปลี่ยนตัวเจชนาธิปสงกสินออกตั้งแต่ช่วง15นาทีแรกของเกมครับมาโน่บอกว่าเรารู้ว่าชนาธิปเป็นนักเตะที่สำคัญกับทีมมากขนาดไหนแต่เราต้องการป้องกันการบาดเจ็บเอาไว้ก่อนเพราะเหมือนจะมีการบาดเจ็บเล็กน้อยและต้องไปเช็คอาการอีกครั้งแต่สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้ชนาธิปกลับญี่ปุ่นไปด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดครับก็ยังไม่ได้ฟันธงนะครับว่าจะสามารถเล่นเกมและชิงอันดับ3ได้หรือเปล่าหรือว่าเจ็บมากน้อยขนาดไหนครับต้องไปเช็คอาการอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับเจ็บจากขานี่ครับที่เดิมก็น่าจะรู้ตัวแต่ว่าน่าจะไปต้องไปเช็คก่อนว่ามันอาจจะมีอาการฉีกเยอะแค่ไหนแต่ผมคิดว่าน่าจะฉีกแน่นอนก็ก่อนอื่นก็ผมต้องขอโทษจริงแน่นอนว่าผมอยากเล่นแต่ว่าผมเกิดการบาดเจ็บก็เหมือนเห็นแค่ตัวก็ขอโทษเพื่อนร่วมทีมโค้ชขอโทษคุณแป้งสมาคมแล้วก็แฟนบอลสำคัญที่สุดขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาดูเต็มสนามรู้สึกดีใจมากๆครับก็แน่นอนว่าผมเองก็ต้องอยู่เคียงข้างเพื่อนๆแน่นอนครับสุดท้ายแล้ววันนี้พวกเราก็ทำเต็มที่แล้วก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจต่อไปซึ่งหลังจบเกมนี้ครับนอกเหนือจากการสัมภาษณ์ของมาโน่โพกิ้งแล้วครับสุภโชคสารชาติครับที่พลาดจุดโทษนิดถือว่าร้องไห้หนักมากนะครับแล้วก็ต้องมีทางคุณนวลพันธ์ล้ำซ้ำครับผู้จัดการทีมไปปลอบนะครับเพราะน้องเนี่ยพลาดจุดโทษนะครับขณะเดียวกันครับเกมนี้ครับพันษาเหวิบูลครับได้รับรางวัล Man of the Match ไปครองครับเป็นคนที่โขกประตูที่เสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บให้กับไทยนะครับแม้ว่าไทยจะพ่ายไปในช่วงจุดโทษก็ตามนะครับด้านคิมแพนกอนนะครับเฮดโค้ชของมาเลเซียเป็นชาวเกาหลีใต้นะครับก็ชื่นชมนักเตะมาเลเซียนะครับที่สู้กับแรงกดดันได้ดีหลังจากโดนไทยตีเสมอครับก็พยายามพูดให้นักเตะกลับมามีสมาธิและนักเตะก็แสดงความตั้งใจให้เห็นออกมานะครับนัดต่อไปครับทีมชาติไทยจะพบกับตีแดดแอนโตไบโก้นะครับในเกมนัดชิงอันดับที่3ของฟุตบอลคิงส์ครับที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีครับในวันที่25กันยายนวันอาทิตย์นะครับเวลา 17:30 นก็ถ่ายสดทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AS Play นะครับส่วนเกมอีกคู่นะครับคู่ชิงชนะเลิศนะครับทางด้านของมาเลเซียจะพบกับทาจิกิสถานครับในเวลา 20:00 นครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวหลังเกมครับที่ทีมชาติไทยแพ้กับมาเลเซียไปในการดวลจุดโทษต้องไปชิงอันดับ3ในฟุตบอลคิงส์คัพครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ